สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ unit testing นะครับแล้วก็ JUnit นะครับถ้าจำได้อันที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการทดสอบโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องทดสอบด้วยมือทุกครั้งชีวิตเราคงจะเศร้านะครับวันนี้เราจะในตอนนี้เราจะมาดูเครื่องมือที่ชื่อว่า JUnit นะครับเอาไว้ทำ unit testing ที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับโอเคทีนี้ในตัวอย่างนะครับเพื่อให้แฟน NetBean ไม่เสียใจนะครับเราจะทำบน NetBean นะครับแต่ว่าใน Eclipse นี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเวลาเรามีคลาสที่เป็น Java เนี่ยนะครับเราสามารถสร้าง JUnit test case ขึ้นมาได้นะครับผมจะทำให้ดูในอันนี้อยู่ใน Eclipse นะครับแต่เดี๋ยวหลักๆเราจะไปทำใน NetBean แต่ว่าทำใน Eclipse ให้ดูนิดนึงก่อนนะครับคุณก็มาสั่งตรงนี้นะครับสั่ง new ที่คลาสนะครับแล้วก็เลือก JUnit test case นะครับแล้วมันก็จะสร้างมาให้นะครับก็อาจจะมีถามว่าจะเติม JUnit 4ในไลบรารีด้วยไหมถ้าเติมก็โอเคคุณจะได้โค้ดประมาณนี้มานะครับก็ในที่เหลือทำเหมือนกันหมดนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าใช้ Eclipse ก็ได้นะครับก็ขอลาก่อนจาก Eclipse ไปก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างคร่าวๆว่าทำไมเราถึงจะต้องสนใจเรื่อง Unit Testing นะครับสมมุติว่ามีคนเขียนฟังก์ชัน Absolute มาให้เรานะครับถ้าเราเข้าถามว่าฟังก์ชันเนี้ยมันถูกไหมนะครับมันถูกไหมก็ลองมาเขียนกันดูเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับก็มันใช้ NetBean กันนะครับเราจะสร้างโปรเจกต์นะครับก็เป็น Java Project โชนะครับก็ให้ตั้งชื่อโปรเจกต์ name เป็นอะไรดีMyMat แล้วกันนะครับ MyMat 1ครับ MyMat เอ๊ะโปรเจกต์เป็นตัวใหญ่ไปแล้วกันนะครับไม่ต้องมีเมนคาร์ดแล้วกันโปรเจกต์ชื่อ MyMat แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็เอาเป็นตัวเล็กไปก่อนแล้วกันนะครับNetBean มันก็จะไปสร้างโครงให้เรานะครับโดยยังไม่มีของอะไรเลยนะครับเราก็ทำเหมือนคราวที่แล้วครับถ้าเป็นในอีคลิปเราก็ไปสร้างคลาสก็ไปสร้าง Java class เราจะตั้งชื่อว่า MyMat แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับ MyMat จริงๆตั้งชื่ออย่างนี้มันจะห่วยมากนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นตัวอย่างเราก็อรุมอร่วยไปก่อนแล้วกันนะครับ MyMat นะครับนะครับก็จะมีหัวมีอะไรให้นะครับทีนี้ถ้าเราจำได้นะครับในตอนเราเรียน C Sharp เนี่ยเวลาเราสร้างฟังก์ชันใน C Sharp เนี่ยเราก็ต้องทำไงครับจำได้ไหมครับเวลาจะเทสเนี่ยนะครับกับเขาเรื่องนิดหนึ่งเวลาจะเทสเนี่ยเขาที่แล้วตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นเกมนะครับการที่เป็นเกมเนี่ยมันค่อนข้างเทสยากเดี๋ยวเราจะไปดูครั้งต่อไปว่าจะทำยังไงโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสิ่งที่เราต้องการจะเทสเนี่ยมันค่อนข้างมีinput output นะครับก็คือข้อมูลป้อนเข้าชัดเจนผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับของที่อยู่อย่างอื่นนะครับเช่นใส่ x เป็น10เนี่ยเรียก absolute 10เท่าไหร่ก็ตอบ10 absolute ลบ5ก็ตอบ5ตลอดไม่ว่าไม่มีอะไรไปขึ้นอื่นหรือว่าถ้าในใช้ศัพท์ของเวลาพัฒนาการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะรู้ว่าไม่มี side effect เนี่ยนะครับฟังก์ชันพวกนี้ของพวกนี้มันจะเทสง่ายนะครับเพราะนั้นวันนี้หลักๆเราจะสนใจพวกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยๆขยายไปอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นนะครับเราก็จะไปประกาศฟังก์ชันในนี้นะครับฟังก์ชัน absolute นะครับ อย่างที่เราเคยเขียนมาแล้วนะครับก็คือฟังก์ชันถ้าเกิดเรายังไม่ได้พูดถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยการประกาศฟังก์ชันโดยมากเราก็จะประกาศเป็น static function นะครับก็เป็น staticนะครับ int absolute นะครับ แล้วก็รับ x มาตัวนึงนะครับฟังก์ชันหน้าตานี้สมมุติว่าฟังก์ชันทำอะไรไม่รู้ล่ะเราไม่ให้ดูมันมีคนเขียนฟังก์ชันนี้มานะครับมันไม่ยอมนะครับเพราะนั้นผมก็ทำโง่ก่อนแล้วกัน return 0แล้วกันนะครับเป็นเลขมหัศจรรย์แล้วกัน42นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้เสร็จปั๊บสมมุติว่าเราไม่เห็นโค้ดตรงนี้นะครับเราปิดไว้นะครับรู้สึกฟอนต์จะเล็กไปนิดนึงครับสักครู่กลับมาแล้วครับฟอนต์ตัวใหญ่แล้วนะครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้เราไม่ให้ดูข้างในด้วยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าฟังก์ชันนี้มันถูก
เราก็ต้องทดลองใช้ใช่ไหมครับทีนี้การทดลองใช้เนี่ยมันรับประกันไม่ได้หรอครับว่ามันจะถูกคือเพราะว่าฟังก์ชันนี่มันมีอินพุตเยอะนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะทดลองเท่าที่น่าจะพอเห็นภาพนะครับสมมุติว่าฟังก์ชันเนี้ยคนเขียนมาเป็นฟังก์ชันแอบโซลูทนะครับเราจะเทสยังไงครับเราจะทดลองอะไรบ้างแน่นอนผมก็ควรจะต้องทดลองเลยครับใส่ศูนย์ใช่ไหมครับเราลองแอบโซลูทศูนย์เนี่ยมันเท่ากับศูนย์หรือเปล่ามีอะไรอีกแอบโซลูท100เท่ากับ100หรือเปล่าแอบโซลูทลบ50เท่ากับ50หรือเปล่าจริงๆจะลองแอบโซลูท100มั้ยลบ100เท่ากับ50มั้ยอย่างเงี้ยครับลบ100เท่ากับ100มั้ยจริงๆเราต้องลองเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสมมุติเราลองแค่นี้ถามว่าถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เราพอจะเชื่อได้ไหมว่าฟังก์ชันแอบโซลูทเนี่ยทำงานถูกต้องนะครับก็เชื่อได้ระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดมีอีกคนหนึ่งทดลองว่าเอ้ยเนี่ยทดลอง2เคสนี้แล้วแอบโซลูททำงานถูกเราเชื่อได้ไหมครับว่ามันถูกมันน่าเชื่อถือโอเคไหมฮะสังเกตว่าความน่าเชื่อถือก็ลดลงเพราะว่ามันอาจจะคืนค่าธรรมดาเลยหรือว่าถ้ามีอีกคนหนึ่งทดลองมาแค่นี้นะครับนี่ครับว่าทดลองแล้ว2กรณีแอบโซลูทตอบถูกแหละเราเชื่อเขาได้แค่ไหนครับว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นศิลปะของการทดลองเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์แล้วก็ทดสอบว่าโปรแกรมถูกหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการเทสติ้งซึ่งโอเคเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะครับมีไอเดียหลายอย่างซึ่งจำเป็นแต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องการจะดูให้มันถ้าคิดง่ายๆครับเรามี3เคสหลักๆของแอบโซลูทก็คือเป็น0ใช่มั้ยฮะก็คือตอบ0แล้วก็เป็นบวกเป็นลบเพราะฉะนั้นเราควรจะมีทั้ง3เคสนะครับจริงๆแค่นี้ก็อาจจะพอแล้วนะครับแต่ต้องมีอย่างน้อย3เคสถ้าไม่มี0มันก็อาจจะดูแปลกๆนะครับ0จริงๆก็ก้ำกึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องมีอย่างน้อย3เคสนะครับทีนี้เราจะเทสยังไงครับถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเราก็ต้องไปเขียนเมนไปอ่าน input แล้วก็มาปริ้นนะครับซึ่งก็จะเหนื่อยๆอยู่ดีถ้ามีหลายๆฟังก์ชันเราก็ต้องมานั่งแก้เมนแก้อะไรนะครับทีนี้ใน Java เนี่ยนะครับก็มีเครื่องมือตัวนึงซึ่งเขาก็ใช้กันแพร่หลายคือคิดว่าใครๆก็คงใช้นะครับจริงๆก็มีหลายตัวแต่ว่าพูดเครื่องมือพวกนี้อยู่ในกลุ่มของสิ่งที่เราเรียกว่า unit testing นะครับ unit คืออะไร unit ก็คือก้อนของโค้ดที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีสมบูรณ์ในตัวเองนะครับเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในโปรแกรมใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะทำ unit testing นะครับโดยมากคำว่า unit testing เนี่ยจะเป็นเทสด้วยมือก็ได้แต่ว่าเราสนใจที่จะทำ unit testing ที่เป็นไม่ใช่มือนะครับก็คือจะเป็นเป็นออโตเมทนะครับล่ะก็มาดูนะครับสั่ง new junit test นะครับมันก็ถามว่าจะเทสอะไรนะครับแล้วก็จะเทสมันจะฉลาดน้อยกว่านิดนึงนะครับเป็นอะไรนะ my math test ก็ใส่ชื่อ class name ไปครับสังเกตว่าอย่าลืมนะครับ camel case นะครับแล้วลงท้ายด้วย test ไอ้ลงท้ายด้วย test นี่เป็น convention ที่ชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็จะมีเนี่ยครับโค้ดที่ NetBean มันจะ generate ให้เรายังไม่ต้องสนใจก่อนละกันนะครับเก็บไว้แค่ซอร์สโค้ดหินละกันนะครับตรงนี้ปกติเขาก็จะใส่ไว้ให้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ลุยๆไปอย่างนี้ก่อนละกันนะครับ finish ก็ถามว่าใช้ที่อยู่แล้วเราใช้ของใหม่ครับ JUnit 4ครับฟึบมันจะมีโค้ดมาอีกก้อนหนึ่งครับชื่ออันนี้ครับด้วยของอะไรเต็มหมดเลยชื่อ my math test นะครับมีให้ init อะไรตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับสนใจแต่ to do พอนะครับAdd test methods here นะครับอ่ะมาดูฟอร์แมตกันนิดนึงนะครับtest method เนี่ยคือจะเป็น method ที่ยังไม่ต้องสนใจ call method มันก็คือฟังก์ชันแหละครับที่เราจะเรียกใช้โค้ดของเรานะครับทีนี้มันมีโดยมากชื่อฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นระบุว่าเรากำลังจะทดสอบอะไรนะครับก็อาจจะเป็นชื่อประมาณนี้ครับ test absolute ในกรณีที่เป็น0นะครับสูตร0อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มันต้องมีไอ้ตรงนี้อยู่นะครับ add test ตรงนี้เนี่ยเป็นอันตัว annotation ในของ Java นะครับมันยังไม่ต้องสนใจมากมันแค่บอกว่าโอเคเป็นสัญลักษณ์เป็นการระบุกับ compiler แล้วก็ตัว library ว่าเนี่ย method เนี่ยจะเป็นโค้ดสำหรับในการทำ test ของเรานะครับอันนี้เราจะทำ test ยังไงครับเราก็ต้องการหลักๆเราต้องการจะเทียบเลยครับเราต้องการจะสั่ง my math dot absolute ใช่ไหมฮะ0เราอยากรู้ว่าค่าเนี้ยมันน่าจะ0หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราต้องการทำอย่างงี้เราจะทำยังไงครับก็ถ้าง่ายสุดเราก็อาจจะถ้าเราเขียนข้างนอกเราจะสั่ง if my math
absolute เท่ากับ0นะครับก็ return อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ใน unit test เนี่ยนะครับเขาจะมีไอ้เครื่องมือให้เราหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือตัวฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ในการ assert นะครับคำว่า assert เนี่ยก็เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปนะครับ assert คือเป็นการที่เราบอกว่าโอเคคาดว่าผลลัพธ์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ assert คือแบบยืนยันนะครับเราก็จะสั่งอย่างนี้ครับ assert มีอะไรบ้างวะ assert equals นะครับเห็นตัวเองเอียงไหมครับคือมันเจอแล้ว assert equal แล้วก็เราบอกว่าผลลัพธ์ต้องการเป็น0นะครับตัวแรกคือ expected นะครับตัวหลังคือสิ่งที่เราต้องการจะรันนะครับสมมุติว่าเราเขียนอย่างนี้ปั๊บนะครับตรงนี้บอกว่า test เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเราบอกว่าโอเคเราต้องการจะทดลองนะครับ assert ว่าmymat.absolute เนี่ย0เนี่ยคืน0หรือเปล่านะครับอ่ะลองรันดูนะครับนี้เราต้องรันโค้ดเรารันไม่ได้นะครับต้องรันเป็นรันโปรเจกต์มันคงจะไม่รันนะครับต้องรันด้วยให้เป็น JUnit Test Case นะครับรันไฟล์นะครับมันก็จะรันตึ๊ดๆๆโอเคมันก็จะรีเทิร์นผลมาแบบนี้ครับ MyMath Test Fail นะครับสีแดงๆนี้นะครับคือไม่ผ่านนะครับก็ไปดู Test Absolute Zero Fail นะครับ Fail เพราะอะไรโอเคเราคาดว่าเราน่าจะได้0นะแต่ว่ามันตอบ42มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรากลับไปดูโค้ดเราเอ๊ะโค้ดเราไปทำอะไรผมแอบปิดของตรงนี้ก่อนนะครับโทษทีปิดอ่ะ my math นะครับโค้ดเราทำอะไรครับอ๋อโค้ดเราก็ return 42ครับมันจะไปถูกได้ไงนั้นสมมติว่ามีคนหนึ่งเขียนโค้ดโรคจิตแบบนี้มาครับรันอีกรอบได้ไหมรีรันคราวนี้ผ่านแล้วนะครับเพราะเขา return 0แต่โค้ดเทสเราก็มีแต่เทส0นะครับนั่นก็ถ้าเทสแค่นี้โค้ดโง่ๆก็ผ่านนะครับเพราะนั้นเรามาใส่เทสเคสให้มันครบเครื่องนิดนึงแล้วกันนะครับเอาตามที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าต่อ100 expected 100นะครับไม่อันนี้ก็เอา100ด้วยนะครับก็ควรจะเปลี่ยนชื่อนะครับ test absolute zero for positive นะครับแล้วก็อีกอันเป็น negative แล้วกันนะครับชื่อ test absolute เป็น negative นะครับอันนี้เป็นลบบางคนอาจจะอยากใช้ลบร้อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีร้อยแล้วกับลบร้อยมันจะดูนะครับอ่ะควรจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้หรือเปล่าลองรันดูก่อนแล้วกันfail 2ถูกไหมฮะผ่าน1 2 fail นะครับได้0หมดเพราะเราตอบอ๋อนี่ผิดนะครับคนจะเป็นบางทีเราเขียนเทสเคสแล้วเนี่ยเทสเคสเราผิดนะครับโปรแกรมเราถูกแล้วแต่เทสเคสผิดเราก็จะมึนๆเหมือนกันนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีเทสเคสอย่างนี้นะครับ3อันโค้ดเป็นแบบนี้ก็เทสไปผ่านก็คงจะแน่นอนนี่ลองแก้ให้มันผ่านดูครับเป็น x ดูครับลองรันใหม่มันมีปุ่มช็อตคัทนะคือเราไม่ควรจะเลื่อนเมาส์นะครับคือใครชอบเลื่อนเมาส์ก็ไปเปลี่ยนนิสัยซะนะครับผ่าน2 fail 1 fail อันไหนบ้างเข้าไปดูฟึบควรจะได้10ดันตอบลบ10นะครับก็คือเคสหลังที่เราก็พอโอเคอันสุดท้ายเราก็เพราะนั้นเราเขียนคงต้องเขียนโค้ดแล้วครับก็ if x มากกว่า0อย่าลืมว่าเราใส่ brace ใส่ไอ้นี่หมดเลยนะครับ brace ไอ้เครื่องหมายวงเล็บปีกานี้ใส่หมดเลยนะครับงั้นก็รีเทิร์นลบ xนะครับมากกว่าเท่ากับ0อ่ะลองดูซิเขียนแค่นี้รันได้ไหมรันไฟล์ shift f6 นะครับก็ต้องจำไว้นะครับ shift f6 ครับโอ้ไม่มีเมนเมธอดเดี๋ยวนะครับ test file control f6 โอเคครับผ่านหมดแล้วนะครับเขียวปุ๊บเห็นอย่างนี้ปั๊บก็คืออ่ะ unit test ของเราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จครับใครมีโค้ดแล้วก็มีเทสนี่ไปให้เขาคนอื่นดูด้วยก็บอกว่าโอเคเนี่ยมันน่าจะโอเคนะผมเทสละ3เคสถ้า3เคสนี่ดู make sense เขาก็อาจจะเชื่อได้ว่าโปรแกรมของคุณนะครับถูกครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกอันนึงครับอันนี้สมมุติว่ามีคนให้เขียนฟังก์ชันเพื่อจะเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณอัตราเข้าสวนสนุกนะครับเวลาจะเขียนโปรแกรมพวกนี้เราจะต้องถามยูสเซอร์ถ้าโปรแกรมจริงๆมันต้องถามยูสเซอร์ว่าคุณหรือต้องไปเอาข้อมูลมาว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับแล้วก็
ถามส่วนสูงนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนเพื่อให้เทสได้อย่าลืมโค้ดเราก็ถ้าต้องไปติดต่อผู้ใช้ชีวิตมันจะบัดซบเพราะว่าเวลาจะเทสเราต้องการจะรันหลายๆกรณีโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใช้นะครับเพราะนั้นโดยมากพวกนี้เราก็จะพยายามแยกออกมาเป็นถ้าอย่างกรณีเนี้ยมันไม่มีสถานะอะไรค้างๆคือเรียกกี่รอบคำตอบเหมือนเดิมเราก็จะพยายามแยกออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับงั้นลองมาดูวิธีการแยกกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก็เราจะใช้ตัวอย่างก็ไปเขียนในที่เดิมนะครับใน NetBean อันเดิมนี่แหละครับซึ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราขี้เกียจนะครับก็ไปดูในโค้ดผมจะใส่ไว้รวมกับเดี๋ยวนะครับซอสแพ็คเกจกดไปกดมาหายไปอย่างนั้นนะครับ MyMatเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกอันนึงครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ MyMath เลยนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอย่าทำตามแต่เนื่องจากเราขี้เกียจนะครับใน lab นี่ก็เราก็จะมีให้ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ก็จะมีโปรเจกต์แยกกันเป็นอันๆไปนะครับอ่ะก็เป็น int นะครับ static int คือค่าเข้าก็เอาเป็น int ไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นจำนวนเต็มก็จะปัดให้แล้วกันนะครับคือเป็นจำนวนเต็มตลอดก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นค่าเข้าส่วนสนุกค่าเข้านี่มันคืออะไรวะโอเค entrance fee โอเคนะครับสังเกตว่าเหมือนเดิมนะครับentrance นะครับถ้าเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับเราจะเป็น camel case ก็คือตัวขึ้นต้นด้วยก็เป็นอูดนะครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับ entrance fee นี้เราต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะครับอันแรกราคาเต็มกับลดราคาเหลือเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นรายละเอียดของโจทย์มากกว่านะครับเราต้องการรู้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าแล้วก็ส่วนสูงของคนเข้านะครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กนะครับเราอาจจะเรียกเป็นเด็กแต่ว่าบางคนอาจจะสูงไม่ถึงแต่ว่ายังเลิกเป็นเด็กแล้วเราก็เอาตามนั้นเราเอาตามนี้นะครับนั้นเราก็จะต้องรับอะไรบ้างนะครับก็อันแรกก็เป็นบูนมีไหมบูเลียนอ่ะโอเคลืมหมดแล้วนะครับจาวงจาว่าเป็นบูเลียนบอกว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับก็ฮอลิเดย์นะครับเหมือนเดิมนะครับ camel case เราก็พยายามตั้งชื่อให้มันดูเป็นผู้เป็นคนนิดนึงนะครับบางคนก็เขียน h แค่นี้แต่ว่านั่นแหละครับมันอ่านไม่รู้เรื่องเราก็ day นะครับแล้วก็อีกอันก็คือส่วนสูงนะครับซึ่งอาจจะดูแปลกๆเอา holiday ขึ้นก่อนแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าเราก็ทำอะไรสักอย่างครับคืนเงินที่ต้องจ่ายขึ้นมานะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะไปเขียนเทสกันก่อนเพราะเราจะเน้นเขียนเทสนะครับปกติเนี่ยบางคนก็เขียนโค้ดก่อนแล้วก็ไปเขียนเทสบางคนก็เขียนเทสก่อนแล้วก็ไปเขียนโค้ดมันจะมีทั้ง2แบบนะครับซึ่งเขียนเทสเคสก่อนแล้วก็ไปเขียนโค้ดเนี่ยมันค่อนข้างจะดูแปลกนิดนึงแต่ว่าจะเป็นท่าที่เราพยายามจะไปฝึกกันนะครับเพราะมันทำให้คุณเขียนเทสได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะลองเอาแบบคร่าวๆอย่างนี้ก่อนคือปกติเขาจะไม่ได้เขียนเทสจนหมดแล้วก็มาเขียนโค้ดทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากเราขี้เกียจนะครับเราไม่ใช่ครับเนื่องจากเราจะฝึกแล้วก็ในแล็บเราเนี่ยผมจะมีตัว JUnit class ให้ซึ่งมีเทสเคสเกือบหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็โดยมากเราก็จะใช้ท่าประมาณนี้แทนนะครับเราก็จะมี add test นะครับก็ public void เราจะเทสอะไรบ้างนะครับก็มีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คือเช่นราคาเต็มไม่ใช่วันหยุดแล้วก็สูงเกิน160นะครับมันก็เป็นฟีนะครับเทสฟี not holiday แล้วก็สูงอะไรนะครับ high แล้วกันนะครับlarge high อะไรดี high 180แล้วกันนะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับคือโดยมากเราจะตั้งชื่อให้มันดูจริงๆแล้วมันมีวิธีตั้งชื่อที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าชื่อตรงนี้นะครับชื่อไอ้เทสว่าเทสอะไรเนี่ยนะครับชื่อฟังก์ชันเนี่ยนะครับเมธอดเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เราจะได้ดูได้ว่าเราเทสเคสเราตรวจสอบกรณีไหนไปนะครับเราก็ใช้ท่าเดิมครับ assert equal เฮ้ยมัน auto complete ไม่ได้มันน่าจะมีนะครับแต่ว่าผมบังเอิญไม่ใช่แฟน NetBean นะครับมันน่าจะมีปุ่มกดแต่ว่าเดี๋ยวไปหาแล้วกันนะครับถ้าไม่ใช่วันหยุดแล้วก็สูงเกิน100สูง180นะครับนั่นเราก็จะจ่ายราคาเต็มครับก็คือค่าเข้า120นะครับก็เป็น mymath.entrancefee นะครับไม่ใช่ holiday ก็เป็น false ข
ความสูงเป็น180นะครับอันนี้เคสแรกเราก็ลองรันดูครับคอนโทรล F6 ใช่ไหมรันเทสปุ้มพัง1เทสนะครับก็คือไอเทสที่เราเขียนเนี่ยแหละครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปแก้นะครับคือปกติก็เขียนไปเราควรจะเขียนเทสแล้วก็ท่าที่เราจะเรียนต่อไปเขาเรียกว่า test driven development นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนแต่ว่าหลักคือเราเขียนเทสไปแก้โค้ดเขียนเทสนิดเทสบึ้มไปแก้โค้ดนะครับไอเทสบึ้มก็คือสีแดงตรงนี้นะครับทีนี้เราแต่วันนี้เราเนื่องจากเราจะพยายามให้รบรัดนิดนึงนะครับเราจะเขียนเทสไปหลายๆอันก่อนนะครับเราไปเขียนโค้ดทีเดียวให้มันคล้ายๆกับที่คุณจะต้องไปทำใน lab ซึ่งตอนนี้ในแลบเรายังไม่มีเลยนะครับแต่ว่า test free children แล้วกันนะครับเป็นเด็กนะครับซึ่งก็ไม่ควรใช้คำนี้แต่ว่าสมมุติว่าเด็ก080เซนแล้วกันนะครับอันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าตามกฎเราก็คือเด็กเข้าฟรีนะครับก็เป็น0บาทนะครับtest free children payซีโร่ครับ test fee young adult นะครับ young adult pay ครึ่งราคานะครับใช่ไหมฮะสูงกว่า120นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กแต่ว่าครึ่งราคาก็คือ pay 80นะครับนี่ก็ยังไม่ใช่ holiday อยู่ดีนะครับ young adult ก็สูงสัก120นะครับก็ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับ80อย่างเงี้ยนะฮะคือปกติเทสเคสที่เราสนใจก็คืออย่างที่เราบอกนะครับก็ต้องพยายามคลุมให้มันทุกเคสเช่นตอนนี้เนี่ยเรายังฟอลอย่างเดียวอยู่นะครับมันก็จะบัดซบนิดนึงเราก็ควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นเทสเคสนี้ก็จะไม่ค่อยครอบคลุมนะครับเราก็อาจจะเอาอย่างดาวอีกคนอีกอันที่เป็นฮอลิเดย์นะครับเพถ้าเป็นออนฮอลิเดย์ประมาณนี้นะครับเป็น true สูง120ก็จ่ายแค่50นะครับทีนี้ยังมีอีกนิดนึงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า150 on holiday โอเคเดี๋ยวนะครับมีอะไรอีกอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับลองรันดูครับก็สังเกตว่ามันก็จะ error ท่วมท้นเลยนะครับนึกออกแล้วครับคือสิ่งที่เราต้องสนใจอันนี้คือเนี่ยเราเทสแบบนี้นะครับ120เนี่ยปกติโปรแกรมมันจะมีบั๊กก็คือว่าเราเทสไม่ครบทุกเคสอีกกรณีคือเราอยู่ตรงขอบครับก็คือสูง160เนี่ยถามว่า160เนี่ยมันจะจ่ายราคาอะไรเวลาเราเห็นไม่เกินเนี่ยเราเห็นว่าเอา160เนี่ยเพราะนั้นก็จะจ่ายครึ่งราคาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเขียนไม่ดีนะครับน้อยกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเนี่ยเงื่อนไขเราก็ผิดละเพราะนั้นค่าที่ต้องเทสด้วยนะครับนอกจากค่าที่มันลอยๆเช่น120 180 80อะไรเงี้ยครับเราต้องควรจะเทสอย่างยิ่งนะครับก็คือไอ้ตรงขอบเนี่ยนะครับ100แล้วก็160เนี่ยนะครับต้องมีนะครับถ้าไม่มีเขียนผิดนิดเดียวก็คือบั๊กเลยนะครับงั้นเราก็ใส่เทสยัง adult add สูง100เท่าไหร่นะ160 pay 50 on holiday นะครับก็ใส่ให้สูง160ด้วยนะครับงั้นถ้าเราใส่ไปแบบนี้นะครับก็เทสเคสเราก็จะเยอะนิดนึงนะครับสักพักเทสเคสมันจะเยอะท่วมท้นเลยครับถ้าเราทำเทสดีเว่นแต่ว่าเทสเยอะนี่ไม่ได้แปลว่ามันห่วยนะครับคือเราก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับมีเทสบาร์นี้นะครับแดงเถือกนะครับเราก็ไปแก้โปรแกรมแล้วกันครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างงวดแล้วนะครับผมก็จะเขียนอย่างรวดเร็วเขียนไงดีโอเคฟูลไพรซ์เท่ากับ120เนาะแล้วก็ if is holiday ถ้าเป็น holiday เราทำอะไรครับ full price เท่ากับหารเท่ากับ2เนาะโอเคแล้วไงต่อลดครึ่งราคาโอ้ไม่ใช่ full price กลายเป็น100บาทนะครับก็ทีนี้ if high นะครับน้อยกว่าสูงไม่เกิน100ก็น้อยกว่าเท่ากับ100นะครับเราก็ return 0 else if high สูงไม่เกิน160ใช่ไหมฮะ return เท่าไหร่ครึ่งราคานะครับ
full price หาร2หมดหรือยังอันเก็บหมดแล้วครับ else return full price โอเคครับราคานี้อ่ะลองรันดูอีกทีครับ Control F6 นะ Test ยังมีเฟลอยู่เคสไหนต้องผ่าน80แต่จันจ่าย60ยังอาจารย์ Pay 80ยังอาจารย์ Pay 80ไม่ใช่วันเนี่ยนะครับราคาเต็มอ๋อราคาเต็ม120ครับจ่ายครึ่งราคาต้องแค่60นะครับอ่ะเห็นไหมครับเทสเคสถ้าเขียนเพลินๆไม่ดูให้ดีเทสเคสผิดนะครับโปรแกรมเราถูกแล้วแต่เทสเคสผิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ดีเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูวิธีการเขียนเราตอนนี้มันจะดูเยินๆนิดนึงแต่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะทำเป็นตารางแล้วก็ใส่เทสแบบเป็นตารางนะครับแต่ว่าอันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเทสเคสก็จะเห็นแบบนี้ผ่านหมดแล้วนะครับเขียวหมดนะครับอ่ะในแล็บเราจะได้ทำแบบฝึกหัดแนวนี้หลายอันนะครับก็จะมีโค้ดของโปรเจกต์ให้นะครับแล้วก็ JJ unit ไฟล์นะครับคุณก็จะลองไปทำดูนะครับโอเคครับคิดว่าคงพอหอมปากหอมคอไปทำแล็บกันดีกว่าครับสวัสดีครับ